Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon Forum 2024 work life survival guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 Session 4 Workshop และ Speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไนะบเทคบางนาห้องพิรัต์2-3สอ 3. สามารถซื้อบัตรร่วมง,งานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทียังอยู่กันที่หนังสือเล่มเดิมนะฮะหนังสือของอาจารย์คิมรันโดนะครับวันนี้เอาบดเรื่องของความฝันมาเล่าให้ฟังนะฮะอาจารย์คิมเนี่ยเลาบอกว่าตอนปี1996เนี่ยนะฮะ แกเรียนจบจากปริญญาเอกจากที่อเมริกาแล้วก็เดินทางกลับมาที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะสอบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เคยเรียนได้นะครับแต่ว่าไม่ผ่านการคัดเลือกซึ่งก็คงจะเป็นเหมือนกับหลายๆคนนะความฝันนั้นยิ่งใหญ่พังทลายลงต่อหน้านะฮะต้องบอกว่าแบบนั้นนะฮะอาจารย์บอกว่าอายุก็34แล้วนะครับแต่ยังมีปัญหาด้านการเงินเพื่อนที่เคยช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักอึง้ง ก็อยู่ห่างไกลชีวิตตอนนั้นไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ไหนท้ายที่สุดเราพอคิดแล้วไม่ออกก็ปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับเหล้าท่านได้คิดมาตลอดว่าช่วงนี้คือหมายถึงว่าช่วงเวลา30มสิบกว่าเนี่ยคนเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตแต่ทาไมชีวิตทั้งดูว่างเปล่าเช่นนี้อาจารย์เขียนต่อยบอกว่าไอ้ความกดดันที่ต้องมีชีวิตไปพร้อมกับความยากลาบากแล้วก็ทรมานใจเพราะมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มาจากผู้คนรอบข้างนะเออผมขอ กลับมาที่ประโยคนี้นิดนึงไอ้ความทรมานใจเรื่องเกี่ยวกับความฝันที่ยังไม่ได้อะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากผู้คนรอบข้างนะแต่มันเป็นความทรมานเพราะมันเป็นความฝันของผมเองเป็นความฝันที่ลุกชดช่วงนะฮะพอทาไม่ได้บทสรุปมันไม่แน่ชัดนะฮะความท้อใจหรือความฝันที่ยังไม่เป็นจริงเนี่ยมันทําให้เราเหมือนถูกดูดลงไปในบ่อโครนดูดชีละน้อยจนสุดท้ายก็ไม่อาจฉุดรั้งตัวเองขึ้นมาจากความฝัน ที่ล้ำลึกนี้ได้ไม่รู้เมื่อไหร่ความฝันนี้จะเป็นจริงไม่มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตอาจต้องรอคอยจนริ้วรอแย,ย่งการเวลาปรากฏขึ้นทั่วหน้าหรือเปล่าแต่เราก็ยังอยากที่จะรอความฝันอันร้อนรุ่มนี้ต่อไปอยู่ดีอายุที่เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆไม่ใช่ประเด็นหลักที่ทําให้เรายอมตัดใจทิ้งความฝันแต่เป็นเพราะเราเริ่มต้องการความมั่นคงและความสงบสุขเราเริ่มปฏิเสธความทรมานใจ ที่เป็นสารกันบูดของความฝันผมชอบตรงนี้มากเลยนะฮะอายุไม่ใช่ประเด็นแต่เพราะว่าเราเริ่มต้องการความมั่นคงและความสงบสุขเราเลยเริ่มปฏิเสธความทรมานใจซึ่งเป็นสารกันบูดของความฝันโดยลืมไปเสียสนิทว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอาจเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงก็ได้กระนั้นอย่าให้ความฝันที่มีพังทลายลงการหลงลืมความฝันของตัวเองนั้นน่ากลัวเสียยิ่งกว่า การที่ไม่สามารถทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้เป็นร้อยร้อย,อยเท่าอาจารย์คิมบอกว่าศัตรูตัวร้ายกาศที่ซ่อนอยู่ในความฝันอย่างเงียบเชียบคือการยึดติดกับความสาเร็จนั่นเองแม้ว่าความฝันที่ลุกโชดช่วงอยู่ในขณะนี้อาจทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์และทรมานใจเพราะว่าคุณยังทำมันไม่ได้สักทีและคุณก็ไม่มั่นใจรืยว่าคุณจะทําสําเร็จได้หรือเปล่าแต่จงอย่าลืมอย่าวัดกลัวต่อสิ่งใดอย่าปล่อยให้ความฝันที่งดงามนั้นสลายไปไง่ายๆในวันที่ร่างกายเกรดขานจนยากเกินจะควบคุมได้ ในวันที่จิตใจร่ำไห้อย่างน่าเวทนาหรือในวันหนึ่งหากความฝันและความปรารถนาในชีวิตจางหายไปจงย้อนดูชีวิตที่ต้องทนสู้ทรมานกับความฝันที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและถามถึงอนาคตของตัวเองว่าชีวิตที่มืดครึ้มอยู่ในวันนี้เนี่ยหากว่าวันหนึ่งความฝันมันกลับมาใกล้จะเป็นความจริงได้เนี่ยเราจะมีแรงลุกขึ้นมาสู้กับมันได้อีกไหมเพราะสิ่งที่เติมเต็มจิตวิญญ,ญาณ อันง,งดงามของมนุษย์คงไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าความฝันอีกแล้วนะฮะ<บ>คือผมว่าหลายท่านอาจจะเคยอ่านอะไรทำนองนี้มาเยอะพอสมควรแล้วอันนี้จบอาจจะของหนังสืออาจารย์คิมนะผมเล่าเรื่องผมบ้างคือผมผมคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยอ่านอะไรทำนองนี้มานานมากแล้วแล้วมันมีช่วงเวลาเยอะมากเลยในชีวิตที่เรารู้สึกว่าอืมไม่เอาแล้วดีก่กาเหนื่อยเกินไป แล้วผมคิดว่าไม่มีอะไรผิดไม่เลยถูกด้วยนะครับเราอาจจะเหนื่อยกันไปจริงๆแล้วมันก็ควรจะหยุดทำจริงๆก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเราไม่ทําตามสิ่งที่เราฝันไว้เนี่ยเราต้องแน่ใจจริงๆนะว่าเราจะไม่เสียดายในอนาคตเพราะว่าความเสียดายในอนาคตเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้ผมขออ้างยิงไปถึงหนังสือเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือหนังสือที่ผมชอบพูดถึงบ่อยๆว่ามีนางพยาบาลท่านหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะฮะเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงระยะเวลาสุดท้ายแกก็จะคบคุยกับผู้ป่วยเนี่ยนะฮะ หนึ่งในคำถามที่แกจะถามคือว่าเสียดายอะไรมากที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีคนตอบมาแกก็รวบรวมเอาห้าคำตอบที่ได้รับบ่อยที่สุดมาเนี่ยหนึ่งในห้าคำตอบที่ได้รับบ่อยที่สุดก็คือนี่แหละฮะการไม่ทําตามสิ่งที่ตัวเองฝันไว้หรือว่าล้มเลิกเร็วเกินไปซะก่อนเป็นสิ่งที่คนที่อยู่บนภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า dead b e ก็คือกําลังจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเสียดายมากที่สุดผมคิดว่านั่นเป็นนั่นเป็นความจริงที่สุดของชีวิตเพราะว่าในเวลาที่คุณกำลังจะเสียชีวิตแล้วคุณรู้ว่าคุณเหลือเวลาอยู่บนโลกไม่ใช่่วาเเปปป็็นนีหลัก เดือนหรือจะเป็นหลักวันแล้วด้วยเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องโกหกตัวเองต่อไปคราะฉะนั้นถ้ามันถ้าหนังสือเล่มนั้นสามารถสอนอะไรเราได้สักอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะเลิกทําอะไรที่เป็นความฝันเนี่ยขอให้แน่ใจว่าอยากเลิกจริงๆนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยอีก3ามสปี50ปีต่อจากนี้เนี่ยคุณจะต้องมาเสียดายมันค่อนข้างแน่เลยทีเดียวนะฮะ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้จะมาชวนคุยว่าทำไมเราถึงควรจะจริงจังกับงานอดิเรกข,ของเราไม่แพ้กับงานประจำนะฮะบางคนบอกว่าโอ้โหจะทำงานอดิเรกจงจริงจัง,งเหรอนะฮะคือ ถ้าเราเรียกมันว่างานอดิเรกแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นงานที่ทําแล้วเหนื่อยมากเนาะคือคือหลายคนบอกว่างานประจําก็เหนื่อยแล้วงานอดิเต้องจริงจังเหลือะนะครับคือมันมีงานศึกษาหลายชิ้นนะแต่ผมจะยกมาสักชิ้นหนึ่งแล้วกันเพื่อหเห็นภาพว่า,วาทาไมการจริงจังกับงานอดิเรกของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้คุณทํางานที่เป็นงานงานของคุณได้ดีขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าซีออ่ะมีสองสองงานวิจัยพูดอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าซีออที่มีงานอดิเรกนะครับแล้วจริงจังเช่น ชอบวิ่งมาราธอนแล้วก็พยายามมาทำให้เวลาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจะรักษาความสามารถในการมีความเป็น competitiveness ในตัวนะครับผ่านการวิ่งมาราธอนเนี่ย mindset อน,นั้นของ CEO เนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดกลับเข้ามาในการทํางานด้วยนี่ยกตัวอย่างงานดีร็กชนิดนึงนะครับหรือว่า CEO ที่ชอบแบบบูรณะรถเก่านะการบูรณะรถเก่าเนี่ยเป็นงานที่ถ้าใครเคยใครเล่นรถเก่านะพอทราบนะว่า มันเป็นงานที่แบบมีความยากในตัวมันหลายหลายมุมนะฮะหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีตําราไปๆว่าจะต้องทํำยังไงเพราะว่ารถบางคันเนี่ยอายุหกเจ็ดสิบปีนะฮะช่างเชิงที่เคยซ่อมรถก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมานั่งคิดวางแผนจะหาของจากไหนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการให้มันเหมือนกลับไปเป็นออริจินนลมากที่สุดเนี่ยจะทํายังไงให้ของแต่ละชิ้นบางทีต้องไปประมูลหาต้องโอ้โหใช้ความสามารถเดี๋ยวใช้พลังงานสูงมากมไมน์เซนของการไม่ยอมแพ้ในลักษณะของการทําแบบนี้ ก็ถ่ายทอดมาในการทำงานมันมีงานวิจัยหนึ่งที่ University of Michigan นะฮะ mm hmm. เขาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีโอกาสได้รางวัลโนเบลนะ mm hmm. เขาดูย้อนหลังกันไปเป็นร้อยปีเลยนะฮะ mm hmm. นี่คือเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเขาดูนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะฮะที่เป็นของรางวัลโนเบลพวกสาขาทางชีวภาพอะไรพวกนี้เนี่ยนะ mm hmm. เขาก็จะดูว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับมีคาลิเบอร์ไงบ้างก็คืออาจจะอ่ะสจบที่ไหนสอนที่ไหนนะครับทำงานที่ไหนนะฮะ ที่สำคัญก็คือว่ามีงานวิจัยที่รับการตีพิมพ์กี่ฉบับนะฮะสูข citation ไปกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะหรือมีผลงานออกมามีแพทเทน์เท่าไหร่อะไรแบบทำนองเนี้ยที่มันเป็นฝั่งของวิทยาศาสตร์มากๆแต่เขาบอกว่าคนที่มีโอกาสจะได้รางวัลโนเบลเทียบกันถ้าคาลิเบอร์เท่ากันน็นคือคุณสมบัติใกล้ๆกันนะฮะทำไมใน A ถึงได้ใน B ถึงไม่ได้นะฮะเขาไปดูมาว่าอันหนึ่งที่เป็นแฟกเตอร์นะครับคือกิจกรรมที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นทํานอกเวลางาน พูดง่ายคืองานอดิเรกนั่นแหละนะครับถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยนะฮะทำพวกประพันธ์ดนตรีประพันธ์ประพันธ์ดนตรีนะคือแต่งเพลงเลยนะหรือว่าคุมดนตรีนะครับเช่นคุม,มออเคสตราแนี้นะฮะจะมีโอกาสได้นองวันโนเบลมากขึ้นสองเท่านะครับถ้าเขาทางานาจิตกรรมภาพพิมพ์งานแกะสลักแต่อันนี้ต้องเน้นว่าทําจริงๆนะคือเป็นแบบระดับขายได้เนี่ยนะฮะจะมีโอกาสได้นองวันโนเบลเพิ่มขึ้นเจเท่านะครับถ้าเป็นพวกเป่าแก้วนะฮะ หรือว่างานางานงานอาร์ตเป็นฝั่งเป็นไม้เป็นอะไรพวกนี้มีโอกาส7.5เท่าที่ได้วันเบลนะมากกว่าคนที่คาลิเบอร์เทียบกันถ้าเขียนหนังสือที่เป็นฟิคชันนะครับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เขียนหนังสือนอนฟิคชันก็คือหนังสือที่เป็นสายของตัวเองนะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขียนหนังสือฟิคชั่นก็คือแต่งละครแต่งกวีแต่งนวนิยายแต่งเรื่องสั้นนะฮะถึงระดับว่าได้ตีพิมพ์อะละกันนะถ้าไปดูสมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสได้วันเบลเนี่ยถึง มากมากกว่าเพื่อนที่มีคาเบร์ใกล้เคียงกัน12เท่าและสูงที่สุดคือถ้านักวิทยาศาสตร์คนนั้นเนี่ยมีอาชีพเสริมหรือว่ามีงานอะโดเร็กเป็นนักแสดงนักเต้นนักมายากลที่แสดงบนเวทีจริงๆนะฮะจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากกว่าถึง22เท่าเอ่อแน่นอนน่ะมันอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์เดียวมันไม่ใช่แฟกเตอร์เดียวอยู่แล้วนะครับมันคงมีแฟกเตอร์อื่นเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าคําถามก็คือว่าทําไมทําไมนี่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรา ทำของสองอย่างคือทํางานที่ออฟฟิศกลับไปวิ่งมาราธอนหรือว่าไปแต่งหนังสือหรือว่าเป็นไปแสดงมายากลเนี่ยมันไม่ได้ตัดขาดออกจากกันใช่ทีเดียวนะครับสมองเราไม่ได้บอกว่าตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันจะทาฉันจะใช้แค่นี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เนี่ยมันสะสมมาแล้วมันถูกใส่เข้ามาในเขาเรียกว่าอยู่จะเรียกว่าอยู่ในจิตใต้สํานึกก็ได้นะครับเราลองนึกถึงนักมายากลนักมายากลเนี่ยนะฮะต้องมีศาสตร์ในการที่จะคล้ายๆกับว่า สร้าง perception ที่คนดูต้องเห็นนคือหมายถึงว่าต้องโฟกัสในเรื่องนี้นะเพราะบางว่าคนจะทำอ่อาจจะทำอื่นอยู่เพื่อเพื่อเป็นเป็น t r i คอะไรแบบนี้แต่การที่รู้ว่ามุมมองหรือว่า perception ของของใครอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะมันไปช่วยงานหลักของเขาก็คือการนําเสนอด้วยเน mm hmm. ี่ยผมยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในเรก,กับงานหลักของเราจริงๆมันไม่ได้ขาดกันแค่ที่เดียวคาถามก็คือว่าที่บอกว่าทําทไมเราควรจะจริงจังกับงานในเรกมากขึ้นนะฮ mm hmm. ะเ mm hmm. หตุผลเพราะว่าการทํางานในเรกให้ดี ไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันเหนื่อยไม่ต่างกันเยอะเหตุผลที่ที่บอกว่าเหนื่อยไม่ต่างกันเยอะเพราะว่ามันเป็นของที่เราชอบมากๆอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อเงินถูกไหม,มงานอนดิเลกเนี่ยเดฟิเนชันองมันคือไม่ได้ทาเพื่อเงินเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ควรจะเหนื่อยมากอ่ะคือถ้าคุณทายิ่งทํายิ่งเหนื่อยมันก็ไม่ควรจะเป็นงานอนดิเลกถูกไหม,มถ้าสมมติว่าแบบคุณรู้สึกว่าทำยิ่งทำยิำ่งเหนื่อยไม่ใช่มันควรจะยิ่งทํแล้วได้พักเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราทําจริงจังแม้กระทั่งสมตมนะฮร่มมรรารีเขยออไ ผมว่าเดี๋ยวมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องงานกลับมา e v e n t u a l l y อยู่ดีนะฮะแม้แม้กระทั่งจะเป็นของที่รู้สึกว่ามันแบบเอ๊ะมันจะมีประโยชน์ได้ไหมเนี่ยผมว่ามีเนะฮะเพราะมันก็จะช่วยให้เราฝึกสกิลอีกลักษณะนหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาเชิญชวนเนาะใครที่ทํางานอดเรกอยู่เนี่ยนะครับว่าลองทําให้มันแบบจริงจังขึ้นใหม่แล้วมันเดี๋ยวมันจะส่งผลให้งานที่เป็นงานของคุณนะ่ะมันดีขึ้นด้วยนะฮะม i ชชั o นทูเ o อะ o o n คอ n ต i เนียร์วิธีออ i ์มิ o ั 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าหมด passion จะทำยังไงดีคือช่วงช่วงอายุประมาณแบบสีกว่าอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะไม่เบิร์นเอาก็หมด passion ได้ง่ายนะเพราะว่าคุณทํางานมาสอกว่าปีแล้วนะแล้วมันก็มีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยมา รูบรวมไอเดียแล้วกันนะฮะจากจากข้อคิดหลายๆอันที่ผมอ่านมาในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับซึ่งเราคงจะไม่ไม่เอาแบบเบสิกมากนะผมจะเลือกเฉพาะข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจและน่าลองทาดูนะครับอันนึงเนี่ยคือว่าคุณควรจะไปถ้าคุณรู้สึกคุณเบื่อมากๆคุณควรจะไปหากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใหญ่และมีผู้คนอยู่ในนั้นเยอะนะครับเช่นการไปจอยคลับไปโรงเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะบ,บางทีเนี่ย เราอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราชอบไอ้เรื่องนี้หรือเปล่าชักทีเดียวแต่มันต้องเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะสนใจอยู่ประมาณหนึ่งนะอย่าเอาที่มันแบบหลุดไปเยอะมากไปลองเรียนดูแล้วบางทีคุณจะพบว่าเออ environment ของการคือคือการเรียนเนี่ยนะครับสิ่งที่คนเชื่อมโยงกับการเรียนมากที่สุดเนี่ยคือช่วงช่วงมหาวิทยาลัยช่วงมปลายใช่ไหมบางที Environment แบบนั้นน่ะมันช่วยเหมือนกับเขาจะว่าไป k ิ ck Start ไฟในตัวคุณขึ้นมาได้นะครับ ข้อที่สองนะครับอย่าคิดว่าตัวเองแก่คือพอเราคิดว่า,าเราแก่มรเมื่อไหร่ก็รู้จะแก่เลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรายัางมีไฟอยู่เสมอเนี่ยนะฮะเรายัางรู้สึกเหมือนเหมือนคนที่อายุน้อยๆอ,อยู่เนี่ยจริงๆความแก่เป็น mindset นะเราต้องเราต้องเราต้องเชื่อว่าเฮ้ยเรายัางสามารถทําได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้แน่ๆถูกไหม คุณเชื่อยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเริ่มต้นเลยนะฮะต้องเชื่อว่าทําได้ก่อนเชื่อว่าทําได้ทําได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เชื่อว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราต้องปรับมุมมองของของชีวิตนิดนึงว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรที่ท,ที่ที่เป็นหนึ่งในจุดสําคัญของความความทําให้เรารู้สึกแก่ลงคือการไม่สนุกแล้วก็ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆนะครับการการการท,ท,ที่รู้สึกว่าทุกอย่างต้องซีเรียสไปหมดอันนี้เป็นที่หนึ่งนะฮะ แล้วก็การไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆในที่นี้ก็คือไม่ได้บอกให้คุณไปทดลองอะไรที่มันอันตรายเสี่ยงภัยจนเกินไปไม่ใช่ว่าแบบให้เอาเงินฝากทั้งหมดแล้วก็ไปเล่นคาสิโนที่มาเกลาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้มายควาแางนั้นแต่บางทีเนี่ยเราไม่กล้าลองแม้แต่แหละอาหารใหม่ๆอะไรแบบนี้นึกออกไหมฮะซึ่งมันไม่ได้มันมันคงไม่ฆ่าคุณแน่ๆเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งกิจกรรมใหม่ๆที่แบบเบสิกมากๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไม่เคยวาดรูปนะการวาดรูปสีน้ํามันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ฆ่าคุณหรอกถูกไหมฮะประมาณนี้นะครัับบเอออ่ีกกนึงาาว คุณลองเอาทักษะทั้งหมดที่คุณมีนะฮะนี่คือวิธีการหาแฟชั่นอีกแบบหนึ่งนะหรือว่าช่วยเพิ่มพลังในชีวิตให้คุณเอาทักษะทั้งหมดที่ทคุณมีที่คุณคิดว่าเป็นทักษะที่แบบที่คุณคุณใช้ในการทํางานใช้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยแล้วมารวมกันครับอ่ายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีอ่าใช้ทำอะไรเดียวอยู่อาชีพเป็น finance ใช่ไหมคุณก็เป็นคนที่ คำนวณน,นะฮะคำนวณเก่ง่ะสมมตินะคุณคำนวณเก่งคุณเข้าใจหลักการของอัตราส่วนอัตราของเปอร์เซ็นต์ต่างๆนานาดีทําเป็นอาชีพเนาะแล้วคุณก็ทําอาหารเก่งนะครับคุณลองทําสูตรขนมที่แปลสมมตินะปรับไอ้อัตราส่วนข้างในแบบละเอียดสมมติเพิ่มอย่างหนึ่งสองเปอร์เซ็นแล้วก็ลดอีกอย่างหนึ่งสองเปอร์เซ็นแล้วลองทําดูสักสิบสูตรนะอย่างนี้นะฮะเออแล้วดูช่ันเป็นไงบ้างนะฮะ คือถามว่ามันมันจะไปช่วยอะไรเกี่ยวกับแพชชั่นคุณบางทีมันไปจุดประกายอะไรบางอย่างในตัวคุณขึ้นมาได้ข้อต่อมาฮะคือการอ่านเยอะๆก็ยังคงเป็นหนึ่งวิธีที่คลาสสิกมากๆอยู่นะครับการอ่านเยอะๆอ่านเสร็จไม่พอนะฮะควรจะต้องไปพูดคุยกับคนอื่นในท็อปิกนั้นด้วยจะช่วยมากๆนะครับให้คุณมีโอกาสได้จะกลับไปเจอกับอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจออะไรข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะฮะ ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือคุณจะต้องคุณจะต้องมีความอดทนกับตัวเองนิดนึงถ้าอะไรบางอย่างทําให้คนที่อายุเยอะขึ้นควณจะต้องมีมากขึ้นแล้วมันดีกับเราด้วยเนี่ยก็คือความอดทนในการทําอะไรบางทําเรื่องบางเรื่องให้มันจบไปได้ในระยะหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นไอเดียเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการตามหาแพชลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอย่าเพิ่งหมดกำลังใจชีวิตเราเนี่ยยังมีอะไรทําอีกเยอะนะครับ แล้วก็แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราทําอะไรมาเยอะแล้วแต่เชื่อเถอะว่ามันยังมีอะไรเยอะที่เรายังไม่ได้ทํา Mission to the Moon Continue with your mission Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที t i o o to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 s e s เซสชัน o r k เวิรและสปีกเกอแถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณนะใบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Even น์ครับวันนี้บทความจาก t h r r e ฟ s อกนะฮะชื่อว่า you need a little crazy if you want to achieve your dreams นะครับ บอกว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีความฝันที่แบบในนี้เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า b i t of m o r e t h a n c a n c you ก็คือใหญ่เกินกว่าที่จะทำสำเร็จเนี่ยอยู่แล้วเนะเวลาพูดถึงเรื่องความฝันส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มีคนที่ทำได้นะฮะเขาก็เลยไปดูว่าเอ,เ,อเอ๊ะคนที่ทำได้เนี่ยนะครับมันมีลักษณะหรือว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มโอกาสที่จะทำความฝันของคุณให้สำเร็จ นะครับไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะนี่เป็นลักษณะของคนที่เขาเรียกว่า personality traits อะที่บอเป็นลักษณะร่วมกันนะของคนที่แบบทาความฝันที่แบบดูเหมือนจะดูเหมือนเป็นไปนไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับข้อที่หนึ่งะฮะคือคนเหล่านี้เนี่ยจะพุ่มหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้แบบสูงนะครับสูงชนิดที่อาจจะต้องได้ยินคน อื่นมาทักว่าเฮ้ยมีช่วยเรียลลิสติกหน่อยได้ไหมคำนี้เป็นคําที่ผมว่ามันมีความกึ่งกึงมากเลยนะคือมันขึ้นอยู่กับว่ามันถูกใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับคือบางทีเนี่ยการตั้งเป้าหมายไว้สูงแบบที่มันแทบจะเป็นไม่ได้เลยเนี่ยแต้งมันต้องพาองคาพยกไปด้วยยกตัวยยอย่างเช่นสมมติค,คุณตั้งยอดบริษัทว่าจะโตสัก5เท่าต่อกันเวลา5ปีนะสมมติน,นะฮะอันนี้คือผมไม่รู้หรอกบางธุรกิจเดี๋ยวทได้ก็ได้แต่สมมติว่ามันสูงแล้วกันสูงมากๆในธุรกิจของค แต่ว่าองค์คารพยพจะไปไหวไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องประกอบคนที่มีความสามารถหรือความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงๆหรือคุณจะต้องสามารถเล่าเรื่องให้มันสร้างแรงบันลงังบันดาลใจหรือพลังใจให้กับคนที่เขาฟังว่ามันต้องไปได้จริงๆนะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคำว่าเอ็มไฮเนี่ยผมเชื่อนะถ้าเป็นของเรื่องส่วนตัวนะครับทําคนเดียวนะครับง่ายกว่าใช้คำนี้แล้วกันสมมุติคุณบอกว่า คุณอยากจะวิ่งมาราทอนฟูลมาราทอนสักสาชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นถ้าจะเป็นการที่สิ่งที่คุณทำคนเดียวนะฮะอาจจะมีความการช่วยเหลือจากโค้ชเล็นิหน่อยแต่ว่าเอาว่าส่วนใหญ่มาของคุณนะเกซนะครับซึ่งมันคือการทำหลายซ้อมใช่มซ้อมซ้อม,ซ,อม,ซ,อมซ้อมและซ้อมและวางแผนและซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่อายุยังไม่ถึง50สสมมุตินะฮะ การวิร่งมาราธอนสามชั่วโมงมีคนทาได้เยอะนะต้องใช้คำนี้เนาะม,มีคนทําได้เยอะเยอะแบบไม่ไม่ใช่แบบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอะนะฮะแบบออแค่เมืองไทยนี่ก็มีเยอะมากแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมแบบนี้คือมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปได้ไหมกม็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณจะบอกว่าสมมุตนะิว่าเพื่อเพื่อปรเทีเเเเ่เห็นภาพคุณบอกว่าเอาเพื่อนคุณทั้งกลุ่มเลยนะฮะซึ่งมันอาจจะมีคนวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ จะวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงหมดเลยเป็นจะยากกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอาการเอ็มไฮเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะไม่สามารถไปไกลกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้หรอกส่วนใหญ่มันจะต่ํากว่าเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าสูงไว้ก็ดีแต่ว่าความยากง่ายของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอันเนี้ยมันทําคนเดียวหรือว่ามันทําเยอะถ้าทําเยอะก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับต้องเหมือนกับคือคุณต้องไม่คือ คุณจะต้องไปทำอะไรก็ได้ให้ทุกคนรู้สึกกระหายเหมือนคุณได้นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าคนที่มีความฝันแบบมากๆเนี่ยแบบความการฝันไกลๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือการโฟกัสนะครับเพราะว่าความฝันพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําแบบทําแบบครึ่งๆกลางๆมันไม่ได้แน่ๆวิธีการเดียวที่จะทําให้คุณสามารถใส่พลังมันได้เต็มที่คือโฟกัสกับมันแบบถึงที่สุดนะครับถึงที่สุดเลยจริงๆก็คือว่า พูดง่ายคือในช่วงเวลานั้นๆที่กําลังตามเรื่องนี้อยู่นะฮะแนวโน้มคือเรื่องอื่นคุณจะ drop ลงนี่คือความจริงเนาะคือสมมติว่าเรากําลังแบบอ่เนี่ยอย่างสมมติตัวอย่างวิ่งมาราธอนเมื่อนกะี้เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นวิ่งมาราธอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากำลังตั้งใจจะทําแบบโอ้เวลาให้ดีมากเนี่ยหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือว่าคุณจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนะฮะหรือท,ท,ที่ไม่ได้ไปวิ่งด้วยกันนะไปสังสรรค์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงไปเยอะมากหรือแม้กระทั่งกิจกรรมบางอย่างที่คคุณเยทํา คุณอาจจะไม่มีเวลาทำาคุณน้องเวลาทั้งหมดนอกเหนือนจากการทํางานปกติเนี่ยไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่สามครับคนที่ทําตามความฝันที่สูงสูงมากได้เนี่ยเขามีความสามารถสูงมากในการปรับตัวเพราะยิ่งความฝันยากเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องยิ่งปรับตัวเร็วเท่านั้นคําว่าความสามารถสูงในการปรับตัวไม่ใช่แค่ปรับตัวได้อย่างเดียวนะต้องเร็วด้วยนะครับแล้วก็พอล้มลงไปพลาดไปเนี่ยก็ต้องรีบฟื้นตัวด้วยนะครับอันที่สี่คือเอาความคิดที่ว่าเอ้ยโอเคนะแค่นี้นะ อันนี้เอาออกไปก่อนซึ่งปกติความคิดนี้เป็นความคิดที่ใช้ได้นะหมายถึงว่าผมคิดว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ของโลกคือว่าเออเราก็ทําเต็มที่เนาะแล้วเราก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบ dream crazy นะนะเป็นเป้าหมายแบบที่แบบดูบ้าเนี่ยนะฮะดูแบบไกลๆเนี่ยไอความคิดที่ว่าเอาแค่โอเคเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับจริงว่าสําหรับคนที่มีความฝันแบบนี้นะครับอยากทําแบบนี้จริงๆเนี่ยนะฮะชีวิตคุณก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ในช่วงที่คุณทำนะฮะมันก็จะ คุณต้องเค้นศักยภาพสูงสุดออกมาแค่โอเคไม่ได้มันจะต้องเยอะกว่านั้นมันจะต้องเต็มที่กว่านั้นเสมอนะครับแล้วแล้วพอคุณอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันมันแบบพอใช้ได้อย่างเงี้ยมันจะไม่พอละสําหรับคนที่ดรีมแครซี่นะครับแล้วก็ข้อห้าผมว่าสําคัญที่สุดเลยคือคุณต้องรู้สึกว่าไอ้คาว่า c ครซี่หรือดรีม m ครซี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบคํานี้เอ่อคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าแบบมันบ้าบปอ่ะนึกออกไห นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราไปมองคนที่เขาทําจริงๆอนะเนาะคือคืออย่างตอนนี้ผมคิดว่าก็มีไอคนที่มีแบบแบบความฝันแบบใหญ่ๆอะแล้วแบบแล้วเขาเถ่ามาแล้วมันออกมาเห็นเป็นเห็นเป็นรูปเป็นล่าเนี่ยมันก็มันก็มีอนุภาคของความของความบ้าอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นตั้งแต่เอาเรื่องตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่อง ส่งจรวดไปขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่อง Open AI อย่างเงี้ยนะสมมติว่าเราอยู่ตนเรื่อง Open AI เอไเนี่ยนะก็คือ,ค,อคือพวกนี้มันก็มีความแบบมีความบ้าบินอยู่ในในความฝันเขาสมควรเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับ embrace อะนะว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นเรื่องที okay ่โอเคเราเองก็สามารถทําแบบนั้นได้เช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ไถึงขนาดแบบต้องส่งจรวดออกไปแต่ว่าหรือว่าแบบต้องถึงกาบทำบริษัทแบบที่มันเทคนโนโลยีจ๋าจาอะไรที่สร้างสิ่งใหม่เนี่ยแต่ว่า ความท,ท้าทายในชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างที่บอกฮะมาราทอนก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการการ embrace ความ c r ซ z y เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเหมือนกันนะครับ Mission to the Moon continue with your mission Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที ก่อนผมไปฟังคลิปหนึ่งของมาร์คแมนสันนะฮะเขาพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายซึ่งน่าสนใจดีนะครับจริงๆบางอย่างเราก็พอรู้อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงเดือนมกราต่อกุมพาแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้ทำบางอย่างที่เราอยากจะทำตอน New Year Resolution มาแล้วเนี่ยแล้วถ้ารู้สึกว่ามันติดกขัดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จ,จะเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องมาคิดเรื่องของการตั้งเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาตั้งเป้าหมายที่ไม่ดีก่อน การตั้งเป้าหมายที่ไม่ดีเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่มันมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ายากเกินไปหรือว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เยอะเกินไปนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับแนวโน้มมันก็คือว่าเรามีโอกาสสูงมากที่เราจะล้มเหลวล้มเหลวอย่างเดียวไม่พอนะล้มเหลวไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจอาจจะเกิดความเศร้าขึ้นด้วยซ้ำเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทําเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ สิ่งที่น่าจะดีกว่าคือการโฟกัสไปที่การตั้งเป้าหมายที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็อยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะทําได้ในแบบที่ไม่เวอร์จนเกินไปใช้คํานี้นะกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ควรระมัดระวังเวลาตั้งเป้าหมายก็คือว่าอย่าทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทีเดียวเนี่ยเยอะจนเราไม่ไหวนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับถ้าเราอยากจะเอา ต้องการเปลี่ยนหลายเรื่องทีเดียวเนี่ยนะครับแนวโน้มก็คือเราจะล้มเหลวนะครับแล้วเมื่อเราล้มเหลว,วบ่อยๆปุ๊บเราก็เราก็จะไม่มีแรงลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะครับในคลิปอันเนี้ยเขาพูดถึงเ,เรื่องลดน้าหนักเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่ลดน้ําหนักสําเร็จแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่การแบบลดเร็วนะครับแล้วก็โหมทําอะไรหนักๆแต่มันคือการค่อยๆเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับอย่างใช้คําว่าอย่างอดทนนะฮะ แล้วก็ทําทีละอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการกินนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแรกที่เราเข้าไปจัดการแต่เมื่อลดน้ําหนักเปลี่ยนอาหารแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเสริมอีกซึ่งมันอาจจะค่อยๆทําก็ได้เช่นช่วงแรกเราจะเน้นเรื่องอาหารก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปนเน้นเรื่องของเวทเทรนนิ่งเนี่ยคือคบ,บางคนเนี่ยไม่ชอบเวทเทรนนิ่งแต่ก็ต้องทาแหละรู้ แต่ว่าก็ค่อยๆทําก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นเช่นเรื่องของอการนอนนะครับเรื่องของวิธีการออกแบบสมมุติว่าอาหารช่วงเดินทางจะทํำยังไงอะไรแบบนี้นะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆทําไปได้และบางทีเหมือนใช้เวลานานกว่าที่เราคิดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้เวลาถึง6เดือนนะในการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ลรวแต่ว่าเราสามารถอยู่แบบนั้นได้จริงๆนะครับบางทีมันก็ต้องการ ความแบบคือคือมันต้องการเวลาในการให้ปรับตัวนิดหนึ่งนะครับร่างกายเราไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นอันนี้มีข้อยกเว้นสําหรับบางคนที่ทําได้นะฮะแต่ผมก็าลังพูดถึงคนทั่วๆไปแล้วกันนะครับเรื่องต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทําในการสร้างเป้าหมายเนี่ยคือการสร้างโมเมนตัมเล็กๆนะครับคือโมเมนตัมเชิงบวกเล็กๆทีละนิดละหน่อยเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เป้าหมายเนี่ยเราทําได้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่า มันจะอยู่ได้นานด้วยนะครับเราจะโฟกัสไปที่สมมุติว่าลดน้ําหนักใช่ไหมฮะลดน้ำหนักเสร็จแล้วแล้วไงต่อนะครับการเมนเทนน้ําหนักสําหรับคนที่เคยน้าหนักเยอะมาก,ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากไม่แพ้การลดน้ําหนักหรืออาจจะยากกว่าด้วยซ้ําเฮ้ยพูดต่อว่าในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของการสร้างระบบ ะะการสร้างระบบเ,เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการทาเป้าหมายให้สาเร็จอย่างเช่นถ้าเรากลับมาดูเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยนะครับซึ่งผมเองก็กำลังทําอยู่นะผมก็เลยพอจะเข้าใจว่าเออจริงๆอ่ะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเนี่ยพอมันผ่านไปไม่ใช่ช่วงแรกๆที่เราแบบโ,โหแรงเยอะแบบมีพลังใจเยอะเนี่ยนะฮะพอนผ่านไปเป็นเดือนหลายๆเดือนเข้าเนี่ยนะครับระบบสําคัญที่สุดเช่นเราจะไม่มีอาหารจังฟูอยู่ในบ้านนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ หรือว่าเราจะมีการคล้ายๆกับว่าสมมุติว่าเราคิดอะไรไม่ออกเลยนะฮะสมมุติว่าแบบเนี่ยโอ้โหช่วงนี้แบบกินข้าวนอกบ้านเยอะเพราะว่าต้องไปสมมติต้องไปกินข้าวลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมื้อต่อไปหลังจากกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเราจะกินแบบอาหารที่มันแบบลีนสุดๆเช่นอกไก่กับไข่ต้มแค่นั้นพอกับผักต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทุกครั้งที่ออกไปกินข้าวนอกบ้านก็จะต้องมีหนึ่งมื้อตามมาที่เป็นมื้อแบบนี้เสมออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็น การแบบค่อยๆทําสร้างตารางสร้างกฎกติกาใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าออกกาลังกายนะครับจะต้องไปอาจจะไปเจอ trainer, เทรนเนอร์สามครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอีกการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นนะครับแนวโน้มจะสําเร็จมากขึ้นอันนี้มีการทํางานศึกษาผลสํารวจตอออกมาว่าชัดเจนว่าการตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จมากขึ้นอย่างชัดเจนอย่างมีนัยาสาคัญดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากทําอะไรแล้ว อยากจะทําให้มันแบบยาวยาวนานต่อเนื่องนี่นะครับการมีเพื่อนร่วมทําไปด้วยจะดีมากนะครับโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องอะไพวกออกกาลังกายเนี่ยนะฮะเพื่อนร่วมทำนี่ช่วยมากจริงๆอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจในคลิปนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้เป้าหมายของคุณมันอยู่นานขอให้ตั้งเป้าหมายโดยที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อได้แล้วคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยคือคุณ นะครับมีความสุขจากข้างในไม่ได้มีความสุขจากการที่เรารู้สึกว่าคนอื่นมาว่าริเดทเราคือเหมือนกับเรามีความสุขเพราะคนอื่นมาบอกเราว่าเอยเธอเป็นแบบนี้แล้วดีนะครับแต่ขอให้มันมีความสุขมาจากข้างในจริงๆเช่นสมมุติว่าเราเราล,ล,ลดน้ําหนักใช่ไหมแล้วตอนเราผอมแล้วเนี่ยความสุขของเราไม่ใช่มีคนมาบอกว่าเอยเธอผอมนูน่นนี่แต่เรารู้สึกว่าเราเราชอบตัวเราในเวอร์ชันนี้ที่สุดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าการตามหาเป้าหมายที่มัน มีผลรางวัลจากข้างนอกอะนะฮะคือมันคือพอได้ปุ๊บแล้วเราได้รางวัลจากข้างนอกเนี่ยนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวคือว่าเมื่อรางวัลนั้นมันหายไปเพราะวันหนึ่งมันจะหายไปเนี่ยนะครับเรามีแนวโน้มที่จะอยากจะเลิกทําอันนั้นเพราะเหมือนแบบมันไม่มีมันไม่มีคุณค่ากับเราแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรางวัลจากข้างในนะครับคือเราเราชอบตัวเราเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันไม่มีทางหายไปไหนซึ่งผมเห็นด้วยนะคือถ้าเกิดว่ามันมาจากข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยมันจะมันจะมีความอันตรายตรงนี้นะครับซึ่งน ถ้าเกิดว่าเราเป้าหมายของเราคือการทําอะไรสักอย่างเพื่อจะไปอวดใครนะบอกพูดตรงๆแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะ mm hmm. มีแนวโน้มว่าไอ้นั่นอ่ะมันจะไม่ยืนยาวเพราะวา่าวันหนึ่งคนก็จะเลิกสนใจเรื่องนี้หรือเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับการ validation อันนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายที่เราทำเนี่ยนะครับควรจะทำให้มันมีความสนุกอยู่ในนั้นด้วย ออยาให้มันทรมานจนเกินไปคือนิดหน่อยได้แต่ว่าถ้ามันทรมานเกินไปเนี่ยในที่สุดเราก็จะเลิกทำครับเพราะว่าเราเราไม่ไหวอะ่ะเราก็จะไม่ไหวดังนั้นเนี่ยเราก็ขอให้ทําที่มันมีความสนุกอยู่ในเป้าหมายนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบการรีบทํามีแนวโน้มว่าความยั่งยืนจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรามารีทิงนะครับรีทิงการตั้งเป้าหมายกันใหม่นะครับ mission to the moon. Continue with your mission. Five minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคำถามที่ใช้ในการค้นหานะฮะศักยภาพของตัวเองแล้วก็ศักยภาพในการทำเงินด้วย นะเน้นไปที่ประเด็นเรื่องนี้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขด้วยนะครับในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ช่วยคือมันมีความเปิดกว้างทางอาชีพมากขึ้นนะครับคือในอดีตเนี่ยมันมีมันมีข้อจํากัดเยอะนะครับยุคนี้เนี่ยมันก็มีความเปิดกว้างในอาชีพมากขึ้นแน่นอนเราคงไม่ได้สามารถเปลี่ยนไปทําทุกอาชีพได้นะฮะแต่ว่า หลายอาชีพเนี่ยที่แนดีอาจจะยากหน่อยเนี่ยก็ก็มันก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วมันก็มีอาชีพใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยในอดีตด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยการเลือกเส้นทางของเราเองเนี่ยผมคิดว่าสําคัญว่าหนึ่งก็คือทำแล้วได้ตังค์แบบอย่างที่เราอยากได้เปล่านะ เพราะว่ายังไงก็ต้องไอ้ตังนี่ก็สาคัญนะฮะสองคือว่ามันมีความสุขไหมอ่ะคาว่าม,มีความสุขเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าไม่เหนื่อยไม่เครียดนะครับแต่ทาแล้วมันรู้สึกเติมเต็มชีวิตไหมนะครับนี่คือคาถามที่ผมชอบลิสต์กับตัวเองเสมอๆนะเพราะว่าผมเองก็คิดว่าอนาคตผมก็อาจจะมีอาชีพอื่นเข้ามาอีกนะครับผมเริ่มอย่างนี้ก่อนผมจะลิสต์เอาสักเยอะที่สุดที่จะเยอะได้อันนี้คือเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็คือว่าเราเราชอบทําอะไรก่อนนะฮะคำว่าชอบทําอะไรยังไม่ต้องพูดถึงอาชีพนะเป็นลักษณะของกิจกรรมเช่น เราชอบเขียนเราชอบพูดกับคนอื่นเราชอบคำนวณเราชอบวิเคราะห์เราชอบวัดรูปเราชอบเล่นดนตรีเราชอบทําอะไรที่ใช้แรงเป็นกิจกรรมที่เป็น Physical อคทิวิตีเยอะๆนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็ลิสต์มาเรื่อยๆนะครับลิสต์ไปพอเราดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงว่าอาชีพอะไรเนี่ยเราก็ไปสเต็ปที่2เนีเราก็คิดว่าเอ๊ไอ้พวกนี้ทั้งหมดที่ลิสต์มาเนี่ยนะครับถ้าเราทําไปนานๆอันไหนที่เราคิดว่ามันมี มีความเป็นไปได้ที่จะเติมเต็มเรามากที่สุดก็คัดออกมาเป็นรอบ2อนะเป็นรอบ2นะครับทีนี้เราก็จะเหลือสัก4ีอันใช่ไหมเราก็มาดูว่าทั้งหมดเนี้ยสำหรับเราแล้วเนี่ยอะไรตรงกับ value ของเรามากที่สุด value คือคุณค่าที่เรายึดถือนะครับอะไรจะสามารถส่งมอบอ,อ่าคือเราทำแล้วรู้สึกภาคภูมในะิใจอะนะฮะเช่นเรายึดถือว่า value เราคือการอยากช่วยเหลือคนอื่นนะฮะเราก็จะต้องมาแมทชกับสิ่งที่เราชอบทำนะครับ แล้วก็ยังมาดูอีกว่าเอ๊ะทั้งหมดเนี้ยมันยังมีลิสต์อยู่อาจจะเหลือสักสามสี่ข้อตอนนี้เนี่ยนะครับขั้นต่อไปก็คือว่าเราจะหาเงินจากอะไรได้มากที่สุดนะครับในลิสต์นี้สุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มศักยภาพในอันเนี้ยได้ยังไงบ้างคือพอเราลิสต์มาแล้วว่าโอเคผ่านเรื่อง value ผ่านเรื่องการเติมเต็มชีวิตนะฮะแล้วเรามาเพิ่มศักยภาพของเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้สําคัญเพราะว่าเราจะทํางานได้ดีในงานที่เราเลือกนะฮะ เราจะต้องมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพเนะียแค่เพิ่มค่าตัวนั่นแหละว,ว่าง,งั้นเถอะนะครับไปนะฮะแล้วก็ต้องรูว่าเอ๊ะมันเราทําได้ขนาดไหนนะครับปั๊บนะเราก็จะมีแล้วว่าโอเคนี่เป็นลักษณะของประเภทแล้วมันอาจจะมีสักหลายอย่างก็ได้นะครับมันอาจจะออกมาสัก3 4อย่าง5อย่างๆๆก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก็มาดูว่าเอาล่ะในบรรดาสิ่งที่เราชอบทํามากที่สุดเนี้ยนะครับอาชีพเนี่ยมันมีอะไรให้เลือกบ้างนะฮะสมมุติเราเป็นคนชอบพูดคุยกับคนอื่นเราเป็นคนชอบแก้ปัญหาให้คนนะฮะ เราเป็นคนชอบวิเคราะห์นะฮะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักจิตบำบัดเนี่ยก็ทำได้หรือนะฮะเรา,าจะทวิสต์ไปก็ได้เป็นที่ปรึกษาได้ไหมอ่านะฮะหรือเป็นนักกลยุทธ์ได้ไหมอ่าถ้าเรามีเพิ่มเรื่องกลยุทธ์เข้าไปนะครับจริงๆพวกนี้เนี่ยมันก็ผูกูก,กันอยู่นะฮะทีทีนี้พอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเอาทั้งหมดเนี้ยนะครับมาดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะทําอะไรจริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราวางแผนเส้นทาง จากวันนี้ที่เราเป็นวันนี้ถ้าเราอยากไปตรงนู้นถ้าที่ที่เราอยู่ยังไม่ใช่ที่ที่เราชอบนะเราอยากไปตรงนู้นนะฮนะจากจุด A ไปจุด B เนี่ยวางแผนเส้นทางว่าเราจะทายัางไงให้เราเดินไปถึงจุดนั้นได้เช่นเราบอกว่าเราอยากเป็นนักจิตบาบัดน,นะครับอ่ะนะค,คุณก็คือมีพื้นฐานแล้วเราชอบคุยกับคนเราชอบช่วยเหลือคนอื่นเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเป็นนักจิตบำบัดได้เนี่ยมันก็จะต้องมีเทรนนิ่งถูกไหมฮะมันก็ต้องมีการเรียนอ่าเราก็จะต้องอวางแผนเรื่องการเรียนนะครับ สร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการวัดด้วยว่าเอ้ยไปถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราชอบจริงเปล่าหมายถึงว่าพอลองทําจริงแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก,ก็ได้ใช่ไหมบางคนบอกว่าเราอยากเป็นเชฟแบบแบบปัจจุบันนียจะทํางานเป็นทนายความหยดบอกว่าไม่อล้วเบื่อละนะฮะอยากเป็นเชฟนะครับก็เหมือนกันนะฮะเชฟก็ต้องมีเทรนนิ่งคุณอาจจะทําอาหารเก่งมากแต่ว่าจะไปเลเวลระดับที่ที่เป็นเชฟของร้านอาหารดีๆได้เนี่ยมันก็จะต้อง อีกขั้นหนึ่งอนะต้องมีต้องต้องไปเรียนอะไรเพิ่มอีกเยอะเนี่ยนะครับก็ไปดูแล้วระหว่างทางเราก็คิดว่าเออมันมันไปได้ไหมแล้วพอเราวัดนะสมมติทุกหกเดือนเรามาดูว่าไอเส้นทางเราไปเนี่ยมันมันมันยังใช่ที่เราคิดอยู่หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอนะเราก็จะตอบตัวเองได้ว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราอยากทําจริงๆใช่ไหมนะครับทานองนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะฮะที่เราจะต้องพยายามค้นหาตัวเองอยู่เสมอๆว่างานที่เราจะทํา อยากทําหรือทําอยู่ในวันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตเราหรือเปล่าเพราะมนุษย์เราทํางานเยอะมากนะฮะก็คือเราใช้เวลาอยู่กับงานเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอะสำหรับผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรต้อง เอาให้มันดีๆหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะผ่าน2 0 3 0 40, 40ปีไปโดยที่เราทรมานไปตลอดมันคงไม่ไม่ใช่ทางที่ถูกนะผมขอเน้นอีกครั้งว่าแม้จะเป็นงานที่เราเลือกมาแล้วแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่ปวดหัวไม่ประสาทกินนะครับมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันจะมีน้อยคนมากาจริงที่โชคดีเนาะแบบได้ทํางานที่ ทำแล้วยิ้มตลอดเวลาทำแล้วมีความสุขทั้งวันเนยนะฮะแต่คนอื่นนะคนส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่ามันก็จะยังดีกว่าที่เป็นงานที่เติมเต็มชีวิตเราคือท้ายที่สุดแล้วเหนื่อยจริงเครียดจริงหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยพอสิ้นวันเรารู้สึกว่าเออวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่าน พบกัน27เมษายนนี้ณนไะบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์สองสามสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Even เวครับวันนี้ผมจะเอา,เอาพาร์ทหส่วนหนึ่งะฮะของหนังสือที่ชื่อว่า seven strategies for wealth and happiness นะครับส่วนนี้คือเป็นส่วนเล็กๆหนในหนังสือเนี่ยที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะฮะเขาพูดถึง6ขั้นตอนในการตามหาหรือสร้างนะฮะงานในฝันของคุณ อ่านะครับเป็นอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีถ้าใครอยากอ่านเวอร์ชันเต็มก็ไปหาซื้อได้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการจะค้นหางานที่เหมาะสมหรือว่าทําแล้วมีความสุขได้เนี่ยนะครับหกขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่คุณควรต้องทำนะครับขั้นที่หนึ่งมาหาตัวเองก่อน self reflection มาตกผลึกกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะฮะมีความเชื่อหรือว่าคุณค่าอะไรนะฮะ ภาษาอังกฤษช่าว่า core values เนาะคืออะไรเป็นสิ่งที่เราแบบมันผลักดันชีวิตเรามันทําให้เราแบบอยากมาทํางานมันรู้สึกว่าเป็นคุณค่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับเช่นสมมติเราอยากเปลี่ยนแปลงประเทศผมยุตยกตัวอย่างนะฮะอาชีพนักการเมืองเนี่ยจะเหมาะคุณอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับพอเรารู้แล้วว่า core value ของเราคืออะไรซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะอันที่2คือจุดแข็งฮะทำไมไม่มีจุดอ่อนอะมีแต่จุดแข็งเพราะงี้ในอาชีพการงานจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดจุดอ่อนของคุณมันไม่ได้รุนแรงมากๆนะฮะ การไปแก้มันอ่ะไม่ค่อยคือมันไม่คุ้มค่าละกันเทียบกับการไปเสริมจุดแข็งเสริมจุดแข็งดีกว่านะฮะอันนี้หลายคนก็เห <_ d> um> ็นตรงกันนะครับและที่สามก็คือว่าอะไรที่คุณทําโดยที่แม้ไม่ได้ตังค์สักบาทคุณก็อยากทําอยู่ดีเหมือนมันเป็นธรรมชาติของรในการทํางานนะฮะทีนี้พอพวกนี้มาขยำรวมกันปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะพบสิ่งหนึ่งถ้าคุณรู้สามอย่างนี้นะฮะคุณจะพบสิ่งหนึ่ง คือกิจกรรมที่คุณทำเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันจะไม่ดูดพลังคุณเยอะนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าต่อให้คุณเจองานที่มีความสุขที่สุดคุณชอบทําที่สุดนะครับมันก็จะเหนื่อยอยู่ดีมันก็จะเครียดอยู่ดีนะครับแต่มันมีคนอาจจะประมาณสัก0.01ซึ่งเป็นไปได้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะฮะที่เจองานที่ทาแล้วมีความสุขตลอดเวลาแล้วไม่เครียดด้วยนะผมส่วนตัวผมไม่เคยเจอใครทำแบบนั้น,น,นเลยแต่คือมันจะมีพาร์ทเครียด แต่มันจะมีเครียดแบบดูดพลังมังอเหมฮะกับเครียดแบบโอเคเฮ้ยเครียดแต่ว่าฉันแฮปปี้นะฮะอันนั้นคือเป้าหมายนี่คือกระบวนการทั้งหมดของการตกผลึกชีวิตตัวเองก่อนเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองครับคุณต้องไปทำ Market Research ทำการศึกษานิดหนึ่งว่าในตลาดตอนนี้งานประเภทนี้คือชื่องานเนี่ยตำแหน่งชื่องานเนี่ยสมมติยกตัวอย่างนะครับคุณบอกว่า Business development เนี่ยนี่คือตำแหน่งงานจริงๆใช่ไหม แต่ว่าในตัวรายละเอียดของมันเนี่ย business development ของบริษัท A กับ B เนี่ยโอ้โหต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปทำ research หน่อยว่าไอ้ข้อแรกที่เราตกมาหลึกมาเมื่อกี้พอเป็นเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยงานจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหน <S <s เหต <S <s ุผล,<ร>ผลที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าโดยตำแหน่งงานชื่องานแล้วเนีย่ยโดยพาะในยุคนี้เนี่ยมันบอกรายละเอียดของงานได้ไม่เยอะคุณจาเป็นจะต้องทากันบ้านเยอะๆคุณถึงจะเห็นว่าจริงๆแล้วรายละเอียดของงานเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่คุณอยากได้จริงหรือเปล่า นะครับข้อที่สามสำคัญมากเน็ตเวิร์กกับเมนเทอร์มันยากมากเลยนะที่คนคนหนึ่งจะสร้างอาชีพขึ้นมาประสบความสาเร็จมีความสุขทุกอย่างโดยตัวคนเดียวนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสร้างมาจากเน็ตเวิร์กก็คือคนรอบตัวเรานะครับพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ตามที่นู่นที่นี่ต่างๆนั่นนะเมนเทอร์คือคนที่ให้คำปรึกษากับเรา เพราะเมื่อคุณทํางานไปเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยคือคุณก็จะติดกับอะไรบางติดอะ่ะมันจะต้องติดนู่นติดนี่แก้ปัญหาไม่ได้อะไรต่งตางๆน,นานามากมายนะครับพวกนี้เมนเทอร์จะช่วยได้มากๆส่วนเน็ตเวิร์กเนี่ยเรานึกถึงให้อยากทําเรื่องเนี้เฮ้ยแต่เราไม่รู้จะหาใครมาทำอะ่ะนะฮะแต่เรามีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงนี้อยู่ในวงการนี้เช่นสมมุติว่าคุณอยากคุณปกติคุณทํางานเอ่ออาจจะเป็นงานมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะแต่วันหนึ่งคุณต้องการคนจากแวดวงศิลปะแบบน,นี้ก็ต้องมีใครที่เราายกครูหได้้เป็นนนตะับ ข้อที่4นะครับพอเรารู้จริงว่าเราอยากทำอะไรเนี่ยนะฮะแนวโน้มคือเราจะมีสกิลแกลบคือช่องว่างของทักษะที่มันคือเรายังไม่มีอ่ะใช่ไหมพาร์ทเนี่ยนะครับเราต้องรู้ชัดๆเพราะการลงทุนเรียนเรื่องอะไรก็ตามนะครับในชีวิตเนี่ยนะฮะมีคนบอกว่าคอสฟรีมีเยอะก็จริงแต่ว่าเอาจริงอะ่ะมันไม่มีอะไรฟรีหรอกสิ่งที่คุณต้องจ่ายไปคือเวลาและเวลาคุณมีค่ามากเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปเรียนนู่นนี่เพื่อที่จะมาเสริมอาชีพเนี่ยนะครับให้คิดจริงๆว่า จากตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยกับที่ที่เราจะไปเนี่ยสกิลที่ต่างเขาเรียกว่าแกลบอะ่ะมันคืออะไรแล้วใส่ให้ถูกเพราะว่าการใส่สกิลผิดไปเนี่ยนะฮะเสียเวลาชีวิตนอกจากว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไ่เสียเงินเรียนอีกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะแต่ต่อให้คุณเรียนฟรีก็เสียเวลาชีวิตผมจะบอกว่าเวลาที่คุณเสียไปกับการเรียนสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นเนี่ยนะฮะมันมีค่ามากกว่าค่าเรียนเยอะมากข้อที่5คือโปรโตไทปิ้ง คล้ายๆกับเวลาเราทำเทสไอเดียทุกอย่างบนโลกนี้นะฮะคือมีการทดลองก่อนว่าลองทำดูซิว่าไอเดียนี้ถ้าคุณคิดว่าอาชีพเนี้ยมันเวิร์จริงลองทำในเวอร์ชันที่ง่ายหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเปิดร้านกาแฟนะครับอย่าเพิ่งเปิดใจเย็นๆก่อนนะครับลองไปหาเวลาฝึกงานในร้านกาแฟก่อนดูซิว่าเพราะการกาแฟไม่ใช่มีแต่การชงกาแฟเป็นบาริสตา้ามันมีงานเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยที่คุณนึกไม่ออกจับแต่ที่คุณยังไม่เปิด แล้วลองไปทาดูก่อนสิว่าจริงๆแล้วคุณชอบจริงหรือเปล่าที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีของงานที่ผมเคยทํามาเนี่ยนะฮะเร็วๆนี้เองเนี่ยนะที่ผมชอบมากเลยนะฮะแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยพบว่าโหของจริงมันยากและมีส่วนที่เราไม่ได้นึกถึงเยอะมากงานแรกคือขายหนังสือออนไลน์หลายท่านจะจำได้ผมเคยขายหนังสือออนไลน์แบบจริงจังเลยนะแบบเปิดแบบโอ้โหแบบขายจริงจังเลยอะ่ะนะฮะเพราะเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคือไอ้ขายหนังสือก็สนุกดีอะครับแต่มันมีพาร์ทที่ไม่หนุกเต็มเลย นะฮะจนในที่สุดธุรกิจนั้นก็ปิดไปอีกอันนึงคือทําร้านอาหารนะฮะอันนี้ผมก็เคยทํานะฮะแล้วก็คล้ายๆกันคือผมเป็นคนชอบทำาอาหารคนชอบกินแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทำร้านอาหารน่าจะได้นะ,ะอะไรเงี้ยท่ามโตทำจริงนี้โอ้โหปวดหัวมากนะครับมีเรื่องเยอะแยะมากมายกายกองช่วงนั้นทําก็โควิดด้วยอะไรด้วยนะก็ก็ปิดไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ลองโปรโตไทป์ดูนะครับหนึ่งในวิธีการโปรโตไทป์ที่ดีมากสําหรับอะไรที่เขามีให้คุณฝึกงานเนี่ยนะก็ควรทำแบบนั้นถ้าไม่ได้คุณก็ต้อองงคิด่วายงไง นะครับและข้อที่6ครับชีวิตเราอ่ะทำแป๊บแป๊บอ่ะไม่ได้เรื่องหรอกมันต้องใช้เวลานานเนาะผมยังชอบตัวอย่างนี้อยู่เลยที่เขาบอกว่าต้นไผ่อ่ะมันใช้เวลา5ปีอะไรเนาะนะนะในการทําระบบลากใต้ดินของมันคุณยังไม่เห็นมันเลยนะหปีเนี่ยโผล่มาน,นิดเดียวเองแล้วพอระบบลากใต้ดินมันพร้อมแล้วเนี่ยมันใช้เวลา6สัปดาห์โตได้ทั้งสูง90ฟุตอ่ะหมายความว่าของพวกนี้มันต้องคือคุณต้องทาแล้วทาอีกแล้วทำอีกแล้วทำอีก,อก,อกจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะมันถึงจุดที่มันจะกระโดด แล้วมันก็จะกระโดดอาชีพการงานก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันนะครับ Mission to the Moon Continue with your mission Five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีผมไปเจอหนังสือเล่มนี้มาวันก่อนนะฮะ 101 quotes that will change the way you think. ผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นโค้ดของตัวเองนะไม่ใช่โค้ดคนดังคนอื่นนะนะฮะผู้เขียนเนี่ยนะครับคือคนที่เขียนหนังสือ The mountain is you กับ101 e s s a y that will change the way you think นะฮะปกติผมเป็นคนไม่ซือ้อหนังสือโค้ดนะเพราะว่ามันคือมีความรู้สึกว่าหาอ่านได้ในอินเทอร์นเน็ตมันเป็นมันเป็นคำคมอะใช่ไหมโค้ดอะ แต่ว่าเล่มนี้นะฮะเปิดแล้วรู้สึกให้ประทับใจหลายอันเพราะมันไม่ใช่คำคมของคนดังคนอื่นมันของของเจ้าตัวเขาเองคนเขียนเองนะครับแล้วก็จริงๆมันแอบแพงนน,นะเล่มเราต้องพันเจ็ดนะแต่ว่าอ่านแล้วหลายอันรู้สึกชอบนะฮะก็เลยซื้อมาเพราะว่าอยากจะเอามาแบ่งปันกับทุกคนนะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าเอ่อ Five Minutes ช่วงนี้ก็อาจจะเอาเล่มนี้มาคุยกันก็คงไม่ไดเอามาทุกอันหรอกมันมีทั้งลอยอันเนาะแล้วคงเลือกบ,บางอันมาแล้วเรามา คุยกันถึงความหมายข,ของประโยคอะกันนะครับอันแรกเนี่ยนะครับ uh, ที่ผมเลือกมาเนี่ยเขาบอกว่า you won't get over what's really meant for you you only ever become more and more aware that you are denying yourself the greatest joy in fear of the possibly greatest disappointment I can't believe I'm throwing this quote in here but I can't think of anything better than sum it up here um, like this the brave may not live forever but the cautious don't live at all เขาพูดถึงเรื่องของว่าคนจำนวนมากเนี่ยปฏิเสธที่จะตามความฝันหรือความสุขที่แท้จริงเพราะกลัวความผิดหวังเขาคนพบว่าถ้าเขาสรุปเป็นประโยคสั้นๆคนที่กล้าที่จะตามความฝันของตัวเองนะครับก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เจอความสุขทุกครั้งแต่ว่าคนที่ระวังมากจนเกินไปเนี่ยไม่มีจริงๆแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นโค้ดประมาณแบบ ดรีมบิ๊กแล้วตามหาเนาะซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคือความฝันใหญ่มันดีนะ,ะแต่ว่าบางทีเราต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมเราอยากได้ความฝันนั้นมีความสําคัญตรงจุดนี้อาจจะมากกว่าตัวว่าเราจะไปหรือไม่ไปหรือกล้าหรือไม่กล้าทําซะอีกนะอันนี้จะประสบการณ์ส่วนตัวคือบางทีเนี่ยเราอยากได้เรื่องเนี้ย แต่เราไม่สามารถอธิบายได้จริงๆมันเป็นความอยากได้หรือว่ามันเป็นความต้องการที่ที่ที่ไม่จริงอะ่ะเป็นเพราะว่าเราเราถูกอิทธิพลของหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือเป้าหมายของเราทั้งนั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ต้องระวังตรงนี้แต่ถ้ามันใช่จริงๆนะครับผมคิดว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะชุดรังตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ไปตรงนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราได้อ่านหนังสือที่เขาไปสัมภาษณ์คนที่ใกล้ๆจะเสียชีวิตแล้วอะ่ะคนส่วนใหญ่เสียได้เนาะ ที่ไม่ได้ทํำบางอย่างมากกว่าลงมือทํำบางอย่างไปที่ตัวเองอยากทําแล้วแม้กระทั่งว่าผลของมันผิดพลาดก็ตามคือผลของมันออกมาไม่ดีก็ยังรู้สึกไม่ได้เสียใจเทียบเท่าว่าถ้าไม่ได้ทําจะเสียใจมากกว่านะครับอีกโค้ดหนึ่งนะครับเขาบอกว่า your mountain is the block between you and the life you want to live facing it is also the only path to your freedom and becoming you are here because a trigger show you that your a e wound and your wound show you your path and your path will show you your destiny นะครับเขาบอกว่าชีวิตคือมันมันมีมันมีภูเขาอะเนาะทีข่ขวางกั้นระหว่างสิ่งที่เราอยากไปและสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าคุณไปถึงตรงนั้นคุณจะพบอิสราภาพและตัวต,วตวนของคุณนะครับซึ่งบางทีเนาะมันเกิดขึ้นคุณอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยไปเหมือนกับทำให้คุณเห็นว่าอ ความเจ็บปวดความยากลาบากของเราเป็นยังไงนะครับแต่ความเจ็บปวดความยากลาบากอะ่ะบางทีคือมันคือการบอกเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วเส้นทางของเรานี่แหละก็คือเดสตินีเนาะผมว่าก็ตรงไปตรงมาเนะี่ยคือมันก็เป็นมันก็ชีวิตมันก็มีความอย่างเงี้ยคือเรามีจุดหนึ่งที่เราเราอยากไปแล้วมันก็จะมีอะไรที่ใหญ่มากที่ขวางกั้นระหว่างเรากับจุดนั้นอยู่นะครับแล้วก็พอเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีภูเขาอีกรุ่นนะึงข้างหน้าเพียงแต่ว่า มันไม่มีหรอกเส้นทางที่ไปอย่างจุดนั้นแล้วมันง่ายเพราะถ้าง,ง่ายมันมันจะไม่มีความหมายมากนะฮะอันนี้ถ้าถ้าอยากจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเนาะคือคือผมฝันนะว่าผมจะอยากจะมีอิมแพคกับกับผู้คนนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ทาไงเหมือนคือเด็กๆก็ฝันอย่างเงี้ยอยากมีอิมแพคกับผู้คนใช่ไหมวันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปถึงขนาดไหนแล้วแต่ว่ามันมีหลายครั้งมากเลยในในชีวิตผมเนี่ยนะครับที่ผมเจอหลายๆคนอย่างล่าสุดเนี่ยก็เดินอยู่ในห้างยแล้วก็เจอคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่ติดตามพอดแคสต์เรานี่แหละนะครับ แล้วก็เดินเข้ามาบอกผมว่าขอบคุณที่ทำพอดแคสต์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาคือแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยกับคนแค่หนึ่งคนเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบเราได้ทําสิ่งที่เราอยากตั้งใจจะทาตอนเด็กๆได้ได้ได้แล้วนะครับแน่นอนมัน,ม,นมันทำได้มากขึ้นอีกแต่ว่าแค่เนี้ยก็ถือว่าแบบสำหรับผมนะมันก็มีความหมายมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามเนาะมันมันจะมีความยากความอะไรอยู่เสมอะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆนะย้อนกลับไปที่โค้ดอันแรกเมื่อกี้ In many ways, the journey of healing is not so much a chapter in your story, but changing the way you write the entire book. It's a shift in the way you move through the world, one in which you move from being disappointed that life has not met your every expectation to expanding your vision to perceive all the magic, the wonder, the oh, the headache, the loss, the gain, the contrast that makes us all perfectly and unpredictably human. รบ,บอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาคุณคุณเจอเรื่องไร้ร้ายมากๆแล้วคุณต้องผ่านเรื่องราวเห่งกันคล้ายๆกับกรอบกู้ตัวเองขึ้นมามันไม่ใช่แค่การเขียนบทใหม่ขึ้นมาในชีวิตคุณบางทีเนี่ยมันคือการเขียนหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาเพราะว่าหนังสือของชีวิตคุณเล่มน,นี้นะครับมันมันเปลี่ยนมุมมองคุณจากมุมมองว่าทําไมชีวิตถึงไม่เป็นแบบที่เราอยากเป็นไปเป็นมุมมองที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนันมหัศจรรย์มีทั้งของดีมีทั้งความผิดหวังตื่นเต้นมีทั้ง ความหัศจรรย์มีทั้งการสูญเสียคนที่เจอจุดนั้นแล้วกลับขึ้นมาเอาตัวเองกลับขึ้นมาจะพบว่าหลายครั้งเนี่ยวันที่คุณคิดว่าเลวร้ายที่สุดในชีวิตคุณนะซึ่งคุณรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เลวร้ายที่สุด mm hmm. เช่นบอกเลิกกับแฟนนะฮะเฮ้ยมองย้อนกลับไปห้าปีนะมันกลายเป็นวันที่ดีที่สุดเลยนะมันคือถ้าไอ้เรื่องนี้มันดันไม่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยชีวิตเราอาจจะแย่หนักกว่านี้อีกเยอะนะครับนั่นคือคุณเขียนหนังสือขึ้นมาใหม่ทั้งเล่มเลยนะฮะบางทีการสูญเสีีียยหรรืืออวว่่่่าเเงใญใญๆนนชิต มันมาเพื่อบอกเราด้วยวัตถุประสงค์นี้นะไม่ได้มาเพื่อทําให้เราเสียใจแต่มันมาเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือคุณต้องผ่านกระบวนการเนี้เพื่อคุณที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที